ขอสวัสดีผู้ชมทั้งทาง Facebook Live และผู้ชมทางห้องซูมทุกท่านนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการ General Intellect ครั้งที่3 C Reconstruct นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเราก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวนภิชยาขวัญยืนค่ะดิฉันนางสาวภักจิราน้ำชัยสมบัติค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ในครั้งนี้เราก็มากันในหัวข้อ Dictatorship 101เผด็จการวิทยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์รัฐประหารปี2557เนาะแล้วก็เหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาที่กำลังหูอุ่นแล้วก็กำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลกในตอนนี้ก็สิ่งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการที่ถูกบ่มเพาะมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วนะคะสำหรับประเด็นนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็จากโครงการครั้งก่อนๆเนี่ยเราได้นำเสนอในแง่มุมของประชาธิปไตยในประเทศไทยไปแล้วมาในครั้งนี้เราก็อยากจะนำเสนอในแง่มุมของขั้วตรงข้ามของประชาธิปไตยนั่นก็คือเผด็จการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะแล้วก็ทำไมเราต้องมาศึกษากันในหัวข้อนี้ก็ในช่วงนี้เราก็จะได้ยินคำว่าเผด็จการกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในข่าวหรือว่าตามโซเชียลมีเดียก็ตามเรียกได้ว่าชีวิตประจำวันของเราในตอนนี้ก็คือยึดโยงกับความเป็นเผด็จการอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเข้าใกล้ขึ้นทุกทีนะคะค่ะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะยังมีทางความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มากหรือว่าอาจจะกำลังมีเรื่องที่กำลังสับสนหรือว่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเผด็จการอยู่เพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็จะมาตอบคำถามที่ค้างคาในใจของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะค่ะและในทีม Dictatorship 101ในวันนี้นะคะพวกเราขอรับประกันความรู้แรกเริ่มเผด็จการให้ทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะประเด็นสำคัญของวันนี้ก็คือที่มาของการก่อตัวในของเผด็จการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ในอดีตความเข้าใจผิดที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเผด็จการกับคอมมิวนิสต์เหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะแล้วก็ตามสุภาษิตที่ว่าไว้นะคะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการรับมือกับเผด็จการเพื่อที่จะล้มเผด็จการในอนาคตกันค่ะและที่อยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ที่ช่วยแสดงทัศนะทางการเมืองและขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องอย่างอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์พงษ์สวัสดิ์นะคะผู้เขียนหนังสือเผด็จการวิทยานั่นเองขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาดูหรือยังฮะธรรมดาถ้าเกิดเข้า Facebook มันต้องรอสัก10นาทีตอนนี้มีผู้ชมทาง Facebook ประมาณ40คนค่ะจริงป่ะโหเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะก็วันนึงก็ต้องแสดงความยินดีกับนายกสโมสรคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับที่ได้ก้าวไกลไปสู่การเป็นนายกอบจ.นะฮะก็อะไรดีล่ะพูดขำๆไปเรื่อยๆนะฮะก็คือมันจริงๆอารมณ์มันเหมือนสมัยผมไปบวชนะแล้วก็เจ้าอาวาสวัดผมได้ไปเป็นรองเจ้าอาวาสวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกก็เหมือนว่ามีเจ้าอาวาสวัดเล็กไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่นะฮะหรือว่ามีนายกอบต.ของเราขึ้นไปเป็นนายกเทศมนตรีนะครับก็ฝากฝังไว้ด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับก็ผมก็มาบรรยายเพราะว่าเขาสั่งให้มาบรรยายนะครับจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพอสมควรนะฮะแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้พูดในทางวิชาการมากเท่าไหร่นะครับขายหนังสือก่อนนะฮะหนังสือเริ่มเก่าแล้วนะฮะหนังสือชื่อเผด็จการวิทยานะครับของผมก็หาซื้อได้นะครับพิมพ์มาประมาณ4ครั้งแล้วนะครับไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ถ้าใครได้อ่านก็น่าจะพอได้ประเด็นนะครับวันนี้ก็ผมก็รับหน้าที่มาพูดคุยนะครับเรื่องเผด็จการวิทยาเผด็จการในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งเดิมผมก็สอนวิชาการเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับปริญญาตรีนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นอาจารย์กระดกรัตน์นะครับมารับผิดชอบแทนนะครับส่วนผมก็ย้ายไปสอนปริญญาเอกวิชานี้นะครับแล้วก็บรรยายวิชานี้ที่หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นหนึ่งในเลคเชอร์ที่เราต้องเรียนกันนะครับก็ผมจะมาย้ำนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าคำถามสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ท
ที่3 4คำถามที่ถามมาจะย้ำอีกทีก่อนที่จะเข้ามาว่าจะตอบไหมหรือว่าอยากจะพูดอะไรเอ๊ะแต่เข้าใจว่าซูมอันนี้เนี่ยจะเป็นซูมที่ผมแชร์สกรีนไม่ได้ใช่ไหมครับแชร์ได้ค่ะที่แชร์มันอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นที่แชร์สกรีนของผมมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เขาปิดอยู่นะครับก็ขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็แชร์สกรีนให้เห็นนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับก็โจทย์ใหญ่นะครับมีอยู่4โจทย์แต่ว่าผมเวลาตอบผมคงจะตอบอะไรไปยืดยาวของผมนะผมมีเวลาถึงบ่าย2เท่าไหร่ครับบ่าย2ครึ่งนะครับใช่ค่ะบ่าย2ครึ่งค่ะโอเคครับก็จริงก็มีเรื่องเยอะคงบรรยายได้น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะมีเรื่องทฤษฎีในระดับนึงด้วยนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับเรามาย้ำโจทย์นิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กี่คนละ40คนค่ะโอเคเท่าปกตินะฮะเท่ากับตอนต้นก็แปลว่าไม่มีใครมาละโจทย์ที่ถามก็คือที่มาและการก่อตัวของอำนาจเผด็จการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อ2คือความแตกต่างระหว่างเผด็จการกับคอมมิวนิสต์ข้อ3คือยังไม่มีทำไมยังมีคนสนับสนุนแนวคิดแบบเผด็จการอาจจะต้องเชื่อมโยงกับรัฐมหาพม่าอันนี้เป็นคำถามที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นว่ามีใครสนับสนุนเผด็จการพม่าเลยยกเว้นประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนะคนในประเทศเขาก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนไม่ใช่เหรอฮะไม่เห็นมีใครออกมาเดินขบวนสนับสนุนรัฐบาลพม่าในประเทศพม่าเลยนี่แต่เขาออกมาต่อต้านแล้วก็กลุ่มทหารชาติพันธุ์ก็ออกมาสู้นะฮะผมยังหาคนสนับสนุนนั้นเผด็จการพม่าไม่ได้นอกจาก8ประเทศนะฮะหรือว่าผู้นำบางประเทศนะฮะสุดท้ายวิธีต่อต้านและล้มเผด็จการเนี่ยโอ้ยต่อไม่ได้เลยอันนี้ต้องไปให้คนที่เขามีศรัทธาในเรื่องนี้ก็คืออาจารย์จันทิลาครับไปคุยกับอาจารย์จันทิลาดีกว่าประเทศแบบอะไรบัวล่อต่ออำนาจอะไรพวกนี้นะฮะผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะคนล้มเขายังไงครับอ่ะนี่มาดูตอบสั้นก่อนนะครับตอบสั้นก่อนนะตอบสั้นนิดนึงนะครับไอ้กล้องเดี๋ยวจะมองไม่เห็นหน้าชัดนะฮะตอบสั้นก็คือเราต้องเข้าใจทั้งคำจำกัดความของคำว่าเผด็จการก่อนว่ามีกี่แบบนะฮะคือกว่าที่คุณจะเข้าใจเรื่องเผด็จการได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราเข้าใจตรงกันไหมคำว่าเผด็จการเนี่ยนะฮะประการต่อมาก็คือความแตกต่างระหว่างเผด็จการกับคอมมิวนิสต์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่พอมันต้องถามว่ามันต่างกันยังไงระหว่างเผด็จการคอมมิวนิสต์แล้วก็ประชาธิปไตยนะครับเผด็จการเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มพูดให้งงเล่นก่อนนะครับก่อนจะกลับไปที่ข้อแรกคือเผด็จการมันเป็นทั้งส่วนหนึ่งที่อยู่ในทุกระบบการปกครองนะแล้วมันก็เป็นตัวการปกครองเองด้วยคือในคอมมิวนิสต์มันมีความเป็นเผด็จการประชาธิปไตยมันก็มีความเป็นเผด็จการนะฮะดังนั้นการมองว่าเผด็จการเป็นขั้วตรงข้ามของประชาธิปไตยเนี่ยไม่เสมอไปนะครับในประชาธิปไตยก็มีเผด็จการนะครับเหมือนเผด็จการเนี่ยมันก็มีข้ออ้างถึงประชาชนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับแนวคิดแบบผมนะครับคนสนับสนุนแนวคิดแบบเผด็จการเพราะอะไรนะครับสำหรับผมมันมีทั้งผลประโยชน์นะครับมันมีทั้งความเชื่อนะครับต่างประเทศด้วยก็สนับสนุนนะฮะหัวใจสำคัญในเซาท์อีสต์เอเชียส่วนหนึ่งในมุมของผมนะก็คือในที่ผ่านมามันอยู่ได้เพราะต่างประเทศมาสนับสนุนนะฮะโดยเฉพาะมหาอำนาจนะครับคือการสนับสนุนเผด็จการบางครั้งเป็นหัวใจของประชาธิปไตยนะในประเทศบางประเทศเนี่ยประชาธิปไตยในประเทศเขาอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเขาทำให้ประเทศที่อยู่รอบๆเขาอะเป็นเผด็จการได้นะฮะอย่างอเมริกาเนี่ยการเฟื่องฟูของประชาธิปไตยในอเมริกาในยุคสมัยนึงเนี่ยมันอยู่ได้โดยการที่ต้องทำให้บางประเทศเป็นเผด็จการนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะมันมีผลประโยชน์แห่งชาติของเขาอะในขณะที่ในบางยุคสมัยเนี่ยอเมริกาคิดว่าตัวเองเนี่ย
จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทำให้ประเทศอื่นเป็นประชาธิปไตยด้วยนะอันนี้คุณต้องเข้าใจให้ดีการ export democracy เนี่ยไม่เสมอไปมันเป็นยุคสมัยบางยุคสมัยของอเมริกาโดยเฉพาะยุคสมัยที่เป็นเดโมแครตเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ใครเรียนอเมริกานะครับวิธีต่อต้านโค่นล้มเผด็จการก็คือคุณต้องจัดการเผด็จการในตัวของเราด้วย2ก็ต้องมีความคิดความหวัง3ก็ต้องมียุทธวิธี4ก็ต้องมียุทธศาสตร์นะฮะแต่หัวใจสำคัญสำหรับผมคือถ้าคุณต้องเข้าใจเผด็จการ101นิดนึงนะครับผมอธิบายสั้นๆตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องเยอะที่เราต้องอธิบายกันนะครับผมอธิบายตรงนี้นิดนึงมันมีประเด็นใหญ่ๆในเรื่องเผด็จการอยู่อย่างน้อยเนี่ย2ประเด็นใหญ่แล้วก็2ประเด็นย่อยนะครับนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆประการที่1เนี่ยเผด็จการเนี่ยเรากำลังพูดถึงเผด็จการในฐานะที่เป็นระบอบการเมืองนะฮะเราพูดถึงเผด็จการในฐานะที่เป็นระบอบการเมืองใช่มั้ยฮะฉะนั้นเผด็จการในฐานะที่เป็นระบอบการเมืองเนี่ยมันก็มักจะอยู่นะฮะมันก็มักจะอยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยได้นะคือเราก็จะสามารถฟันธงเวลาเราเรียนใช่ไหมว่าอะไรเป็นประชาธิปไตยอะไรเป็นเผด็จการนะฮะสมมติมีโครงสร้างแบบนี้ก็เป็นประชาธิปไตยมีโครงสร้างแบบนี้ก็เป็นเผด็จการบางประเทศก็กล้ายอมรับเลยนะครับนะฮะสมัยที่ผมเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีแบบมานั่งเปิดรัฐธรรมนูญแล้วก็มาฟันธงว่ารัฐธรรมนูญไหนเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญไหนเป็นเผด็จการนะในปริมาณรัฐธรรมนูญไทยทั้งหมดนะครับต่อมาเราก็อาจจะมาพูดบางคนก็อาจจะบอกว่ามันมีระบบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการนะว่ากันไปนะแต่หัวใจส่วนที่สองต่างหากที่ผมอยากจะเน้นและเรามักจะไม่ชอบพูดกันนะครับก็คือการใช้อำนาจนะครับการใช้อำนาจเผด็จการไม่ได้คือมันหมายความว่ามันเป็นระบอบแล้วมันเป็นอีกอย่างที่สำคัญที่เรียกว่าวิถีนะครับมันเป็นวิถีการใช้อำนาจนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ต่างหากคุณถึงจะเข้าใจความซับซ้อนของเผด็จการนั่นหมายความว่าในตัวเราก็มีความเป็นเผด็จการได้นะครับฉะนั้นระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันมักจะเป็นระบอบซึ่งมันขาดการร่วมตัดสินใจนะครับมันมักจะเป็นระบอบที่ขาดการตรวจสอบมันเป็นการรวมศูนย์อำนาจเป็นการใช้อำนาจแบบเด็ดขาดนะครับขาดการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่แต่ไอ้ถ้าเราเข้าใจระบอบเราก็จะฟันธงใช่ไหมโดยดูจากตัวสถาบันทางการเมืองดูจากรัฐธรรมนูญแต่ในตัววิถีการใช้อำนาจเนี่ยนะครับวิธีการใช้อำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านะครับเช่นอะไรที่เราบอกว่าการตัดสินใจไม่ฟังอาจารย์คะรบกวนเปลี่ยนภาษานิดนึงนะคะการตัดสินใจเนี่ยก็คือไม่ฟังนะครับความเห็นคนอื่นใช่มั้ยครับขาดการตรวจสอบนะครับนะครับอันนี้ก็มีลักษณะเยอะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวิธีการใช้อำนาจมันมีอยู่แทรกอยู่ในทุกระบบประชาธิปไตยบางครั้งก็มีการใช้อำนาจเผด็จการได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันไม่เกิดเช่นการประกาศสภาวะฉุกเฉินการประกาศกฎอัยการศึกการประกาศสภาวะสงครามพวกนี้นี่ก็คือส่วนซึ่งในระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีการใช้อำนาจเผด็จการแต่มันเป็นลักษณะชั่วคราวใช่ไหมครับพอเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเอาเรื่องเข้าไปที่สภานะครับเช่นประธานาธิบดีสามารถประกาศสงครามใช่ไหมครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วก็จะต้องนำเรื่องเข้าสภาในระยะหนึ่งแล้วถ้ามันก็จะต้องยกเลิกไอ้การประกาศเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นวิถีเผด็จการเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีอีก
เรื่องย่อยๆในนี้นะครับเช่นมันมีสิ่งที่เราเรียกว่านะครับมันมีสิ่งที่เราเรียกว่ามันมีอยู่2คำนะครับที่สำคัญเช่นเผด็จการอำนาจนิยมนี่คือเผด็จการธรรมดากับสิ่งที่เราเรียกว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จนะครับเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเราอาจจะแปลง่ายๆนะครับหรือวิธีการใช้อำนาจเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะแปลว่า authority ใช่มั้ยฮะ authoritarianism นะฮะอันเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ทุกคนก็จะรู้นะครับซึ่งมันก็ถ้าแล้วถ้าเกิดเราใช้คำที่เป็นคำแบบที่เราใช้กันบ่อยๆคำหนึ่งก็มักจะใช้คำว่า dictatorship ใช่ไหมครับแต่ว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยมันต่างกันนะครับมันคือคำว่า totalitarianism นะครับเผด็จการเบ็ดเสร็จมันไม่เหมือนกันคือเผด็จการที่เป็นเผด็จคือมันอาจจะมีเส้นแบ่งที่บางแต่จะอธิบายง่ายคือเผด็จการที่เป็นเผด็จการทั่วไปเผด็จการอำนาจนิยมทั่วไปก็คือใช้อำนาจแบบใช้อำนาจเข้มข้นใช้อำนาจโดยปราศจากการตรวจสอบแต่มักจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกันเราออกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเรื่องนี้เป็นของผู้มีอำนาจเคยได้ยินบ่อยๆถูกไหมครับเขาไม่อยากให้คุณมีส่วนร่วมแต่ถ้าเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาจะเล่นเล้าการมีส่วนร่วมของคุณเขาจะมาแปลงเปลี่ยนธรรมชาติในตัวคุณนะครับฉะนั้นไอ้โทเทอริทาเรียนนิซึมเนี่ยมันจะเป็นเผด็จการที่เข้มข้นกว่าตัวอย่างสำคัญของโทเทอริทาเรียนนิซึมเนี่ยมี2ตัวอย่าง1ก็คือคอมมิวนิสต์2ก็คือฟาสซิสต์เป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันเลยจุดแบ่งสำคัญของคอมมิวนิสต์กับฟาสซิสต์เนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเผด็จการฟาสซิสต์มันมุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแต่ทั้งสองด้านเหมือนกันก็คือต้องการให้คุณเป็นสมาชิกพรรคเยอะๆต้องเชื่อฟังผู้นำเชื่อฟังพรรคคือมันจะมาแปรเปลี่ยนธรรมชาติในตัวคุณมันจะเร่งเร้าให้คุณเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันเยอะๆเหมือนคุณดูอ่านนิยาย1984อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้คุณแบบถูกตรวจสอบทำให้คุณเชื่อทำให้คุณต้องกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบขณะที่เผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยมันมักจะกันคุณออกจากวงอำนาจเลยแม้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องมากนะมันจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองอย่าไปยุ่งคุณก็อยู่กับเศรษฐกิจแบบนึงอยู่กับสังคมแบบนึงไม่เป็นไรมีพื้นที่ของความเป็นส่วนตัวเยอะหน่อยจะซุบซิบนิทาก็เรื่องของคุณแต่อย่าเข้ามาแหยมในพื้นที่บางพื้นที่นะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเผด็จการเนี่ยมันมีดีเทลแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันมีวิธีการอธิบายแบบด้วยเช่นวิธีการใช้อำนาจเช่นเผด็จการเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับสภาวะยกเว้นบางครั้งอ้างเงื่อนไขพิเศษถึงต้องใช้อำนาจเผด็จการแต่อำนาจไอ้สภาวะยกเว้นบางทีแม่งยกเว้นเป็น10ปี20ปีนะอย่างกรณีปัญหาภาคใต้บ้านเราเนี่ย10ปี20ปีเลยนะหรืออ่ะเนี่ยโควิดเนี่ยไม่อยากให้มีม็อบนักศึกษาก็เว้นไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้คุณก็จะเข้าใจนะครับอีกเรื่องที่สำคัญก็คือมักอยู่ในเรื่องของวิธีการใช้อำนาจเผด็จการซึ่งระบอบเผด็จการเนี่ยมันใหญ่กว่าถูกป่ะมันตายตัวแต่วิธีการใช้อำนาจเผด็จการเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยไหมบางครั้งเนี่ยนะครับนี่ผมเหมือนเลคเชอร์มากไปหน่อยนะขอโทษทีนะครับบางครั้งนะครับโทษนะบางครั้งทำให้เราเข้าใจลักษณะระบอบลูกผสมหรือไฮบริดได้ดีขึ้นใช่ไหมหมายความว่ายังไงหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่เป็นเผด็จมันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เราอธิบายไม่ได้ไงแต่พอเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องวิถีการใช้อำนาจด้วยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเผด็จการบางครั้งมันก็แอบใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันจะอยู่ในการบังคับกดปราบและสร้างความยินยอมของคนในสังคมนะฮะเรียกว่าคอนเซนต์ก็คือทำให้คุณยอมทำให้คุณอยู่เป็นทำให้คุณไม่ลุกขึ้นต้านนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณถามว่าจะต่อต้านยังไงคำถามว่าจะต่อต้านยังไงมันก็แปลว่าการครอบงำมันไม่เบ็ดเสร็จถูกไหมเพราะถ้าการครอบงำมันเบ็ดเสร็จเนี่ย
คุณก็ไม่สามารถจะคิดได้หรือว่าคุณจะต้านยังไงเพราะคุณหลุดไม่หลุดพ้นจากโครงสร้างอำนาจของเขานะครับสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้นะครับพอไหมมาไปดูอีกสัก2ส่วนนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือผมสอนอะไรผมก็จะเวิร์ดเวิร์ดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมอยากให้คุณเข้าใจตรงกันก่อนนะครับไม่งั้นมาถึงเผด็จการมันกลายเป็นข้อกล่าวหาซะอย่างเดียวนะครับเห็นเผด็จการรัฐสภาอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะมาดูนี้ดังนั้นเผด็จการรัฐสภามันเกิดได้ไงเผด็จการรัฐสภาก็เป็นประชาธิปไตยที่คุณภาพต่ำเพราะว่าคุณไม่ฟังเสียงข้างน้อยคุณไม่เคารพหลักการเสรีนิยมใช่ไหมประชาธิปไตยก็คือเผด็จการรัฐสภาได้เผด็จการประชาชนในความหมายหนึ่งได้ถ้าไม่มีคอนเซปต์เรื่องเสรีนิยมมากำกับไว้ไม่มีคอนเซปต์เรื่องชุมชนนิยมมากำกับไว้เป็นไปได้โดยเฉพาะเสรีนิยมเนี่ยมันจะมาคานทำให้ประชาธิปไตยมันในทางการเมืองนะไม่ใช่ในทางเศรษฐกิจนะในทางการเมืองมันจะโปรเทคความเป็นมนุษย์ของเราใช่ไหมเพราะแม้ว่าจะมีการใช้อำนาจนะครับคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพซึ่งพูดกันหรูๆจริงๆคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการชนชั้นนำแบบนึงในนามของประชาชนได้นะครับเพราะว่าเขามาในนามพรรคเขามาในนามชนชั้นทุกอย่างมันต้องทำไปเพื่อชนชั้นหนึ่งและมันยอกย้อนเพราะว่าทำไปเพื่อชนชั้นหนึ่งก็คือชนชั้นกรรมาชีพแต่ว่าทำไปเพื่อที่จะทำให้ชนชั้นมันสลายไปดังนั้นในกระบวนการแบบเลนินิสต์เนี่ยเมื่อทำให้ชนชั้นมันสลายไปก็จะไปต้องเล็งเล้าการใช้อำนาจเพื่อทำลายหลายๆสิ่งแต่ว่าเมื่อรัฐอ้างว่าเมื่อทำลายไปถึงจุดหนึ่งแล้วรัฐหายไปชนชั้นหายไปแต่สิ่งที่พบเสมอในคอมมิวนิสต์ก็คือเมื่อเล็งเล้าการใช้อำนาจไปในระดับหนึ่งรัฐกลับใหญ่ขึ้นชนชั้นนำกลับขยายตัวขึ้นมันเป็นพาราด็อกซ์ที่อยู่ในคอมมิวนิสต์เองส่วนเผด็จการฟาสซิสต์นะครับเผด็จการฟาสซิสต์ก็จะให้ความสำคัญกับตัวผู้นำให้ความสำคัญกับความเป็นระบบเศรษฐกิจทันสมัยให้ความสำคัญกับกองกำลังทหารนะครับให้ความสำคัญกับการสร้างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้การใช้อำนาจเนี่ยมันเข้มข้นนะครับทีนี้การศึกษาเรื่องเผด็จการเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ศึกษาแค่ตัวเผด็จการสิ่งสำคัญที่ทำให้เผด็จการถึงกลับมาสำคัญในการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยเพราะมันเข้าไปอยู่ในการศึกษาแบบการเมืองเปรียบเทียบอันนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะมันจะมีการศึกษาเผด็จการในพวกปรัชญาการเมืองอีกแบบนึงเพราะนั้นก็จะมาพยายามตัดสินคุณค่าดีเฟนต์เผด็จการได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าการศึกษาเรื่องเผด็จการในการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยส่วนหนึ่งมันศึกษาการเปลี่ยนผ่านแล้วมันเริ่มพบว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคนึงเนี่ยมันศึกษาแค่ว่าประชาธิปไตยเผด็จการจะก้าวสู่ประชาธิปไตยยังไงนั่นคือยุคแรกของการศึกษาการเปลี่ยนผ่านมันเปลี่ยนอันนี้เราจะเรียนเยอะในระดับปริญญาโทนะฮะมันเปลี่ยนจากการศึกษาทิศทางไปกลับคือประชาธิปไตยเองอาจจะกลายตัวเองไปเป็นเผด็จการก็ได้นะครับหรือตัวประชาธิปไตยเองเนี่ยนะครับมันเผด็จการมันกลายไปเป็นประชาธิปไตยก็ได้นะครับอันนี้มันมี2 อย่างคือมันมีทั้งไปทั้งกลับมันไม่มีฮะประวัติศาสตร์มนุษยประชาชาติที่เชื่อว่าจะทุกคนจะก้าวสู่ประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราเริ่มเห็นคือคลื่นเนี่ยมันทั้งไปทั้งกลับตัวอย่างเช่นประชาธิปไตยไปสู่เผด็จการก็คือเช่นมีการยึดอำนาจเลยยึดอำนาจโดยเผด็จการโดยทหารไม่ว่าจะเป็นทหารบางกลุ่มบางคนหรือทั้งกองทัพเดี๋ยวจะมาคุยกันตรงนี้สองก็คือประชาธิปไตยมีคุณภาพลดลงเกิดระบบไฮบริดนะครับคุณภาพลดลงเนี่ยเช่นอะไรเช่นการละเมิดความเป็นเสรีนิยมเนี่ยใช่ไหมไปฆ่าตัดตอนเขานะฮะไปโกงนะครับทำให้ประชาชนในระบบชาติตรวจสอบอำนาจไม่ได้นะครับให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันกลายตัวเองไปสู่เผด็จการได้ด้วยขณะเดียวกันเผด็จการก็กลายไปสู่ประชาธิปไตยได้เช่นเผด็จการถูกโค่นล้มโดยประชาชนเลยลุกฮือเผด็จการถูกโค่นล้มโดยรัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตยก็มีหรือมีการเจรจาเผด็จการยอมถอยแต่ยังได้เปรียบคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมเผด็จการยอมถอยมีเผด็จการยอมถอยก็มีชนชั้นนำยอมถอยก็มีนะครับในโลกมีหลายเงื่อนไขดังนั้นเลยคำถามเนี่ยมักจะต้องถามเสมอว่าเผด็จการรักษาอำนาจไว้อย่างไรนี่คือหัวใจสำคัญนะครับเวลาเราจะเข้าใจว่าเราจะสู้เขายังไงเราต้องถามคำถามในแบบนี้ด้วยว่า
ที่เขาอยู่ได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเผด็จการวิทยานะครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าในการศึกษาเผด็จการมันไม่ใช่เป็นเพียงการเอาป้ายไปแปะว่าใครเป็นเผด็จการแต่มันต้องศึกษาเผด็จการผู้นำเผด็จการว่าเขามีลอจิกอะไรในการปกครองเขาใช้เครื่องมืออะไรใครคือคนที่สนับสนุนเขาจุดเปราะบางของเขาคืออะไรและเขาเอาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับคือเราต้องสำคัญที่สุดในเรื่องเผด็จการคือต้องไม่คิดว่ามันโง่และต้องไม่คิดว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นคืออันตรายถ้าเรารู้สึกว่าเผด็จการโง่ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแต่ใช้กำลังเรากำลังพลาดเพราะเผด็จการอยู่ในอำนาจได้นานมีคนสนับสนุนมีโครงสร้างกฎหมายรองรับมีสื่อรองรับเขาถึงอยู่ได้เขามีสถาบันที่เขาออกแบบขึ้นมาเยอะเขาออกแบบสำหรับพวกเขาอะเข้าใจป่ะฮะมันไม่มีเผด็จการกลุ่มไหนที่อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วแม่งอยู่นานกว่าประชาธิปไตยนะคุณต้องศึกษาเผด็จการอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะย้ำในหนังสือนะครับแม้ว่าจะดูตลกตลกหน้าปกนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วก่อนเข้าเรื่องนะฮะผมก็สอนไปเรื่อยเปื่อยก่อนเข้าเรื่องเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันมีกี่แบบอันนี้สำคัญเลยนะเผด็จการในทางการเมืองเปรียบเทียบมี4แบบนะครับเผด็จการมี4แบบ1คือเผด็จการระบอบกษัตริย์แน่นอนกษัตริย์เป็นระบอบเผด็จการนะครับตัวอย่างเคสสำคัญคือแล้วขอโทษนะไอ้4แบบเนี้ยมีอยู่ในเซาท์อีสเอเชียทั้งสิ้นระบอบเผด็จการกษัตริย์ในเซาท์อีสเอเชียที่ออฟฟิเชียลเลยก็คือบรูไนถูกไหมฮะระบอบกษัตริย์คือระบอบที่เป็นเผด็จการแล้วก็ใช้การอยู่ต่อโดยสืบเชื้อสายนะครับไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับระบอบกษัตริย์ใน Middle East อีกเพียบนะครับระบอบเผด็จการรองลงมาคือเผด็จการบุคคลอันนี้คือตัวคนใช้บุญบารมีใช้อำนาจส่วนตัวเผด็จการที่น่าสนใจคือเผด็จการโดยคณะทหารเผด็จการโดยคณะทหารอันนี้สำคัญทหารบางคนอาจจะเป็นเผด็จการปกครองประเทศแต่ถ้าเป็นเผด็จการโดยคณะทหารนะครับโดยทหารเนี่ยมันมาจากการยึดอำนาจเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันมาในนามของทั้งกองทัพเลยก็มีนะครับฉะนั้นเผด็จการโดยคณะทหารเนี่ยเป็นเผด็จการที่มีเหตุมีผลในอีกแบบหนึ่งนะครับและเผด็จการสุดท้ายคือเผด็จการพรรคเช่นคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมฮะเผด็จการพรรคเนี่ยยิ่งน่าสนใจในทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมฮะใน4แบบเนี่ยเราเวลาเขาศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยให้คุณทายแต่ผมรีบเฉลยก็คือระบอบที่เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดคือเผด็จการทหารหมายความว่าใน4แบบเนี่ยกลายเป็นว่าทหารคือเผด็จการซึ่งยอมกลับสู่ประชาธิปไตยเร็วที่สุดใน4แบบน่าตกใจนะค่ะแต่มันมีตรรกะผมพยายามย้ำว่าเผด็จการมีตรรกะคุณอยู่กันมาตั้งนานคุณยังไม่รู้เหรอแม่งทำอะไรตั้งเยอะเผด็จการมีตรรกะเพราะว่าการที่ทหารยอมลงจากอำนาจเนี่ยเพราะเขาคิดเป็นคณะตอนเขาเข้ามาเขาก็มีผลประโยชน์ที่เขาต้องปกป้องไม่ว่าเขาจะอ้างเรื่องชาติหรือไม่ว่าเขาจะงบประมาณก็ถูกตัดเขาไม่พอใจกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าเขาไม่ถอยทหารด้วยกันเองมันจะทะเลาะกันเองแล้วมันทำให้กองทัพน่ะเสียความเป็นทหารมืออาชีพเพราะเวลาเขาเข้าเขาอ้างว่าเขาเป็นมืออาชีพฉะนั้นเวลาถอยเนี่ยเขาจะถอยแต่เขาจะคงอำนาจเอาไว้ในบางส่วนในการถอยฉะนั้นเวลาทหารเข้ามาทหารมักจะบอกว่ามีแผน1 2 3 4ที่จะถอยแต่ว่าก็จะพยายามที่จะวางรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังที่จะอยู่เสียบไปตรงโน้นเสียบไปตรงนี้แต่ถ้าเป็นเผด็จการบุคคลเขาไม่มีอะไรจะถอยเนี่ยหรอปะเขามีทางเดียวเขาต้องหนีออกนอกประเทศเผด็จการกษัตริย์ก็อยู่กันมาชั่วลูกชั่วหลานมักจะจบไม่ค่อยดีด้วยนะครับไม่ได้จบแค่ถูกไล่ด้วยระบอบเผด็จการกษัตริย์นะในหลายประเทศหนักไม่มีที่จะอยู่นะครับแล้วไม่ได้มีแค่ที่จะอยู่คนเดียวทั้งสถาบันใช่ไหมครับเวลายกเลิกระบอบกษัตริย์เนี่ยมันถึงได้มาโหดร้ายไงห
หลายๆที่ถึงกับฆ่ากันแต่เผด็จการพรรคเป็นเผด็จการที่ยืนยาวที่สุดเพราะมันมีระบบเผด็จการมันมีระบบการคัดกรองผู้นำคุณดูเวียดนามคุณดูจีนดิใช่ไหมในทางหนึ่งเนี่ยอีเผด็จการพรรคเนี่ยมันเป็นระบบถึงขนาดเป็นเผด็จการเดียวที่ทหารไม่กล้าทำรัฐประหารผู้นำยกเว้นเกาหลีเหนือเนี่ยผู้นำระบอบเผด็จการจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเผด็จการระดับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่กว่ากองทัพกองทัพไม่เคยกล้าขึ้นมาทุบพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพไม่เคยกล้าด่าพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สั่งให้กองทัพบุกที่ไหนก็ต้องไปคุณสังเกตไหมฮะทำเป็นเล่นนะครับฉะนั้นผมเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเนี่ยเพราะว่าผมต้องการชี้คุณเห็นไงว่าเวลาเราศึกษาเรื่องระบอบเผด็จการเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะฮะมันมีเรื่องที่เราศึกษาได้เยอะแต่เราต้องไม่หลงกับมันต้องไม่แบบโอ้เผด็จการนี่อย่างนั้นอย่างนี้แต่เผด็จการเนี่ยนี่คือเผด็จการสมบูรณ์แบบนะที่เมื่อกี้ผมเล่าเนี่ยระบบไฮบริดเนี่ยเผด็จการมันมีได้เช่นประชาธิปไตยมันแปลสภาพเป็นเผด็จการและบางครั้งมันไม่ได้อยู่โดยการใช้อำนาจในการทำให้คนรวยอย่างเดียวนะมันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยมันมีการใช้หน้าเผด็จการใช่ไหมแต่ว่ามันต้องทำยังไงให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีถ้าเผด็จการมันห่วยรอบด้านเงี้ยมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะเผด็จการบางที่มันอยู่ได้แต่ว่ามันต้องทำให้เศรษฐกิจโตนะครับแล้วมันต้องทำให้คนสามารถตรวจสอบอำนาจรัฐในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ตรวจสอบนะอย่างจีนอย่างเงี้ยนะการที่คุณจะขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคได้อย่างเงี้ยหัวคุณต้องทำฝีมือในมณฑลของคุณขนาดไหนกว่าคุณจะขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคอ่ะใช่ไหมไม่ใช่คุณแค่มาจากหน่วยทหารเดียวกันคุณขึ้นได้อ่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนอย่างเงี้ยคุณต้องพิสูจน์ฝีมือขนาดไหนอ่ะถูกไหมฮะอ่ะนี่ต้องเข้าใจนะสุดท้ายมาเรามาเข้าเรื่องเผด็จการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนนะครับเวลาที่คุณถามใช่ไหมว่าที่มาของเผด็จการในเซาท์อีสต์เอเชียตอบไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมีมาคือประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียตั้งแต่มีรัฐมันก็เป็นเผด็จการอยู่แล้วมันมีระบอบกษัตริย์ฮะต่อมามันก็ระบอบกษัตริย์ระบอบสุลต่านมันเป็นระบอบเผด็จการที่ชนชั้นนำเขาหยิบมาใช้ตั้งแต่โบราณโบราณอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันเคยมีแต่การเปลี่ยนผ่านออกจากเผด็จการเนี่ยมันไม่มีการกลายเป็นว่ามันกลายเป็นจากเผด็จการแล้วมันก็ขยายมาเป็นเผด็จการอีกแบบหรือขยายมาเป็นระบบประชาธิปไตยที่ใช้อำนาจเผด็จการมากกว่าตรงนั้นต่างหากที่ทำให้เราสนใจในเซาท์อีสต์เอเชียจึงไม่เคยมีประเทศไหนที่ไม่เคยเป็นเผด็จการแล้วก็ไม่เคยมีประเภทไหนประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เก็ทป่ะนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียมันเป็นอย่างนี้แต่ที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเรียนเรื่องเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนเช่นคนส่วนใหญ่มักจะอ้างเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เมื่อกี้ว่าเดิมมันเป็นระบอบกษัตริย์อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมาอ้างข้อที่สองเสมอว่าดังนั้นวัฒนธรรมในเซาท์อีสต์เอเชียจึงเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับอำนาจโดยใช้เงื่อนไขใหญ่สัก3ข้อ1ก็คือโดยวัฒนธรรมจีนโดยวัฒนธรรมแบบจีนของจื้อเวียดนามพวกนี้ก็จะต้องยอมรับอำนาจมาโดยตลอดโดยลากวัฒนธรรม2ก็จะอ้างเงื่อนไขประเภทโดยวัฒนธรรมพุทธคุณก็เป็นผู้ที่ยอมรับบุญกรรมยอมรับผู้มีอำนาจที่มีศีลนะฮะ3ในทางอิสลามคุณก็ยอมรับว่ามันมีการใช้อำนาจของบรรดาผู้นำในชุมชนอิสลามที่เชื่อมโยงต่อกับสุลต่านซึ่งศาสนาต่างๆที่เข้ามาพวกนี้จริงๆแล้วเป็นศาสนาที่อยู่นอกเซาท์อีสต์เอเชียทั้งสิ้นนะครับแต่ทีนี้จุดที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับที่มันเป็นการศึกษาสมัยใหม่นะครับที่มันศึกษาสมัยใหม่ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเวลาเขาศึกษาเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเซาท์อีสต์เอเชียในทางทฤษฎีเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องอะไรมันโดดเด่นในเรื่องที่เราเรียกว่าชาตินิยมกลายเป็นว่าชาตินิยมในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยไม่ได้นำไปสู่ประชาธิปไตยทุกประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียมีขบวนการชาตินิยมที่เข้มแข็งนะครับแม้แต่ประเทศไทยเองแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่นับประเทศไทยหรือบางประเทศเนี่ยชาตินิยมในเซาท์อีสต์เอเชียมันคือกระบวนการเดียวกับการปลดแอกอาณานิคมยกเว้นของประเทศไทย
แต่ในด้านกลับกันกระบวนการที่ใช้ปลดแอกอาณานิคมกับกล้าส่งเสริมเผด็จการแทนที่เมื่อปลดแอกอาณานิคมแล้วจะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยผมว่านี่คือจุดทฤษฎีสำคัญในการศึกษาเผด็จการในเซาท์อีสเอเชียเพราะในหลายประเทศในโลกเนี่ยชาตินิยมเมื่อเอาชนะเจ้าอาณานิคมเดิมเมื่อคุณหลุดจากเผด็จการหนึ่งก็คือเผด็จการโบราณมาสู่สมัยอาณานิคมซึ่งเป็นเผด็จการจากภายนอกคุณกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ปลดแอกตัวเองออกไปจากอาณานิคมคุณกลายเป็นว่าคุณตกอยู่ภายใต้เผด็จการในประเทศตัวเองโดยสถาบันที่มีความสำคัญในการกู้ชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันกองทัพที่ปลดแอกกับกลายเป็นว่าสามารถจะครองอำนาจแบบเผด็จการได้ in the name of nationalism ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมทั้งสิ้นเก็ตป่ะนั้นหัวใจสำคัญคือในบางประเทศพอคุณเป็นชาตินิยมแล้วคุณหลุดจากเผด็จการเช่นอเมริกาแต่ในบางประเทศเนี่ยเมื่อคุณปลดแอกจากอาณานิคมตั้งหากที่มันกำเนิดเผด็จการแบบใหม่ขึ้นมาคือเผด็จการที่อ้างความเป็นชาติคุณจะสังเกตไหมครับว่าปฏิบัติการของชาตินิยมในทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศของเราเองเนี่ยมันมาในนามว่าถ้าคุณต่อต้านเผด็จการคุณไม่รักชาติถ้าคุณต่อต้านเผด็จการคุณชังชาติคุณไม่พอใจคุณก็ออกไปจากบ้านคุณจะไปไหนแล้วรอบนี้แม่งเป็นเผด็จการหมดเลยอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะนั้นคุณจะพบลักษณะเด่นของความเป็นชาตินิยมที่ไม่ปลดแอกคุณจากเผด็จการแต่ปลดแอกคุณจากอาณานิคมเก่าเพราะนั้นเราสามารถอธิบายง่ายว่าเผด็จการในพื้นที่แถวนี้มันมี3โมเมนต์เลย1คือโมเมนต์แบบโบราณคิงชิปแบบที่1เลย2ก็คือโมเมนต์ช่วงโคโลเนียลิซึม3ก็คือโมเมนต์หลังจากที่เราเรียกว่าโพสต์โคโลเนียลิซึมก็เป็นเผด็จการประชาธิปไตยกลายเป็นข้อยกเว้นและกลายเป็นอุดมคติเพราะในทวีปนี้มีประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนจบนะครับอ่ะต่อมาฮะอีกเงื่อนไขนึงที่ทำให้พื้นที่นี้เป็นเผด็จการก็คือมหาอำนาจไม่ได้ต้องการให้เราเป็นประชาธิปไตยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่งยื้อกันระหว่างจะไปเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์หรือเป็นเผด็จการทหารใช่ไหมฮะ อเมริกาไม่โคตรเอ็นจอยเลยมหามิตรของอเมริกาคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่สุดระหว่างอเมริกากับพื้นที่แถวนี้ก็ตอนที่เป็นเผด็จการที่มันลงหลักปักฐานก็คือโควอร์และอะไรอีกพอมาเป็นจีนก็ต้องการไม่ได้แคร์ประชาธิปไตยไม่มีเผด็จไม่มีมหาอำนาจในโลกที่ต้องการให้แถวนี้เป็นประชาธิปไตยนะเว้นแต่เงื่อนไขในช่วงหลังที่มีกับพม่าไม่ได้มีกับไทยเห็นไหมฮะถ้าต่อไปครับความสำคัญที่เผด็จการในนี้มันมีดีกรีขึ้นลงตลอดเวลาก็คือมันแปรเปลี่ยนไปกลับบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยแต่ประชาธิปไตยมันไม่เคยยั่งยืนในพื้นที่นี้เก็ตไหมฮะมันเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบนะครับอ่ะทีนี้จุดที่เราต้องดูเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมย้ำมาบางเรื่องเนี่ยถ้าสำคัญเราเรียนในทางการเมืองหรือแม้กระทั่งในทางประวัติศาสตร์การเมืองก็คือว่าเราต้องหาจุดพลิกผันให้เจอว่าเมื่อไหร่ที่เผด็จการมันเริ่มสถาปนาอำนาจบางเวลาขึ้นมาโดยสถาบันไหนๆเนี่ยที่มันเข้ามามีบทบาทในช่วงเวลานั้นเมื่อไหร่สถาบันประธานาธิบดีในฟิลิปปินส์มันกลายเป็นเผด็จการเมื่อไหร่ที่กองทัพพม่าเข้ามาและสถาปนาอำนาจตัวเองเป็นเผด็จการเมื่อไหร่ที่กองทัพไทยเข้ามาสถาปนาอำนาจตัวเองเป็นเผด็จการทั้งที่กองทัพไทยในช่วงต้นเนี่ยในปี2475นั้นเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ประชาธิปไตยเห็นไหมฮะเมื่อไหร่ที่สถาบันบางสถาบันกลายเป็นสถาบันที่ส่งเสริมเผด็จการเนี่ยอันนั้นคือเงื่อนไขในการทำให้เราเข้าใจนะครับส่วนสุดท้ายที่โคตรน่าสนใจอย่างนึงในเซาท์อีสเอเชียก็คือความสัมพันธ์ในภูมิภาคเดียวกันนี่แหละที่มันช่วยเหลือกันเผด็จการมันช่วยกันเว้ยนะครับเผด็จการมันช่วยกันแล้วมันเป็นโรคติดต่อถ้าประเทศนี้เป็นอีกประเทศมันก็เริ่มใกล้จะเป็นเว้ยแล้วพอมันเป็นแล้วมันรู้สึกสบายเพราะเพื่อนมันก็เป็นมันเหมือนคุณเป็นโควิดกันทั้ง
ทั้งค่ายอพยพอะไรประมาณนั้นอะใช่ไหมแล้วมันค้ำยันซึ่งกันและกันแล้วมันรู้สึกว่ามันคู่ใช่ไหมส่งข้าวให้กันก็มีไปเดินฉลองด้วยกันอะไรอย่างนี้ป่ะคะเอออยู่ดีๆเขาฉลองไม่มีใครอยากเข้าไปเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเพื่อนไม่ทิ้งกันนะฮะเพราะนั้นเราเรียกว่าการค้ำยันระหว่างการของเผด็จการแล้วอิทธิพลความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศในพื้นที่นี้เนี่ยก็ดันไม่ได้ไปสนับสนุนประชาธิปไตยเว้ยอาเซียนเนี่ยมันจะมีกี่เสามันไม่มีเสาไหนที่สนับสนุนประชาธิปไตยนะถ้าเทียบกับองค์กรในแอฟริกาใช่ไหมฮะโอ้โหเพื่อนบ้านเพื่อนในแอฟริกาเนี่ยบูกินาฟาโซเป็นทีนี้เขารังเกียจมันแบบโอ้โหแทบจะไล่ไปอยู่ทวีปอื่นอยากจะแบบเออไปอยู่ประเทศไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือองค์กรนานาชาติในพื้นที่เนี่ยเขารังเกียจเขาให้ที่พักพิงกับผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยที่อาจจะต้องหนีของเราเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยคนต่อสู้ประชาธิปไตยในประเทศไทยไปหายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนอนเป็นศพบ้างหายไปบ้างอย่างเงี้ยคุณจะอธิบายยังไงเนี่ยนี่คือเงื่อนไขของเผด็จการในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับทีนี้มาต่อประเด็นสุดท้ายละก่อนจะเข้าดีเทลนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญในการต่อต้านเนี่ยมันจะต่อต้านยังไงนะครับผมว่ามันมีสัก4ประเด็นในระดับนึงนะครับ1ก็คือคุณจะสำคัญในการต่อต้านคุณต้องเล็งเห็นก่อนว่าคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขามีผลประโยชน์อะไรนะครับนะครับคุณจะต้องวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์แต่ตัวเผด็จการคุณต้องวิเคราะห์มวลชนของฝ่ายเผด็จการว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงออกมาสนับสนุนนะครับ2คุณต้องดูว่าแรงกดดันจากต่างประเทศมันทำงานยังไงทำไมพม่าเนี่ยแรงกดดันมันถึงรุนแรงขนาดนั้น1มันมีคนพม่าต่างประเทศที่มันพลัดถิ่นไปหลายรอบ2ก็คือพม่ามันกลายเป็นพร็อกซี่ของจีนที่ทุกคนก็อยากจะล่อจีนฉะนั้นก็มาล่อที่พม่าส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรที่เข้มข้นขนาดนั้นกับประเทศต่างๆคือคุณต้องมีค่าในสายตาต่างประเทศนะต่างประเทศเขาถึงจะมาเขาถึงจะมาช่วยคุณนะครับแล้วคนในประเทศก็ต้องจ่ายราคาที่แพงต้องตายไปจำนวนหนึ่งแต่ของเราต่อให้ตายไปสมัยเสื้อแดงอะแทบจะเป็นร้อยก็ไม่มีผลอะไรนะครับอุดมการเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือการคาดคะเนฮะว่าประชานิยมเนี่ยบางครั้งมันทำให้คนจำนวนหนึ่งยอมอยู่ภายใต้เผด็จการนะครับประชานิยมมันมีทั้งในประชาไตและประชานิยมในเผด็จการนะฉะนั้นการที่จะลุกฮือขึ้นเนี่ยคนเขาคำนวณคุณต้องยอมรับก่อนว่ามนุษย์เนี่ยมันมี2สเต็ปมนุษย์แน่นอนมันมีหลายคนที่ขับเคลื่อนโดยอุดมการณ์แต่คนที่ไม่มีอุดมการณ์เขามีตรรกะของเขาอีกชุดหนึ่งเขามีตรรกะเวลาเราคำนวณในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยคุณต้อง take into account ทั้งส่วนที่เป็นอุดมการณ์และส่วนซึ่งเป็นที่เรียกว่า rational choice หรือ rational decision หมายความว่าต้องดูด้วยว่าคนเนี่ยมีตรรกะในการตัดสินใจยังไงเหมือนเวลาคุณจะทำม็อบอย่างเงี้ยอ่ะคนออกหรือไม่ออกด้วยเงื่อนไขอะไรคุณต้องเข้าใจเงื่อนไขบ้างครับคุณต้องลดเงื่อนไขของเขาลงนะครับฉะนั้นในทางรัฐศาสตร์เองเนี่ยการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยถ้าเรามองว่าการต่อต้านเท่ากับหรือว่าสัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจากเผด็จการเนี่ยมันมีน้อยครั้งนะครับที่การเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยสู่เผด็จการทำได้โดยการลุกฮือของประชาชนแล้วม้วนเดียวจบในการศึกษาของโลกจำนวนมากเนี่ยการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดจากการเจรจาอันนี้พวกคุณที่อุดมการณ์จัดๆอาจจะรู้สึกเศร้าหลายครั้งเกิดจากการเจรจาครับนั่นคือฟิลใหญ่ของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในยุคใหม่เลยเรียกว่า transitology คือการศึกษาการเปลี่ยนผ่านแต่การเจรจาเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแรงกดดันหมายความว่าการชุมนุมไม่ได้มีเป้าหมายที่จะล้มรัฐบาลและยึดรัฐบาลได้เหมือนช่วงที่แบบโอ้โหกำแพงเบอร์ลินล่ม
แต่แรงกดดันที่มีมันทำให้การเจรจาและกดดันที่จะทำให้เผด็จการยอมถอยและฝ่ายสนับสนุนยอมถอยเนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าต้องไม่หลอกตัวเองว่าการชุมนุมประท้วงกดดันบนถนนเนี่ยเท่ากับการล้มเผด็จการม้วนเดียวจบแต่มันคือการสร้างแรงกดดันสร้างต้นทุนให้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเผด็จการเนี่ยยอมถอยหรือยอมตัดสินใจในด้านอื่นๆแปลว่าคุณพอยที่สุดที่สอนมาเนี่ยก็คือว่าเมื่อดีลกับเผด็จการต้องเข้าใจตรรกะของเผด็จการต้องศึกษาเผด็จการอย่างเข้มข้นไม่ใช่มองว่าเผด็จการคือศัตรูที่เป็นอื่นแล้วก็เชื่อว่าจะโค่นล้มเขาได้โดยอุดมการณ์อย่างเดียวนะครับคุณต้องเข้าใจการทำงานของเขาคุณถึงจะแกะโค้ดที่ทำให้เขาอยู่รอดได้เผด็จการนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวบางที่20 30 40ปีอย่างพรรคการเมืองเนี่ยอยู่เป็น10 10ปีเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราจะสู้กับเขาเนี่ยการเปลี่ยนเขาก็คือการกดดันเพื่อนำไปสู่การเจรจาหรือทำให้เขาตัดสินใจด้วยนะครับมันไม่ง่ายนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมองในแบบวิชาการแล้วมันอาจจะหดหู่นิดหน่อยแต่ถ้ามองแบบโอ้โหออกมาเลยพี่น้องอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะง่ายแต่การสูญเสียเยอะและบ่อยครั้งไม่ค่อยสำเร็จนะครับมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อมีแรงกดดันก่อนแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนทำให้การตัดสินใจของเขาเข้ามาอยู่ในทางเดียวกับเราเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมจะให้คุณดูอะไรนิดนึงนะครับมีเวลาผมเนี่ยผมก็สอนได้ไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าธรรมดาสอนเป็นเทอมนะฮะไม่ได้พูดได้นิดเดียวให้ดูอันนี้นิดนึงละกันเห็นนะมันอยู่ตรงไหนโอ้ตัวเล็กจังทำให้มันตัวใหญ่ทำไงอ่ะนี่อันนี้ก็ใหญ่ไปนิดนึงประมาณนี้พอเห็นไหมครับพอเห็นไหมเห็นค่ะอันนี้คือคะแนนใหญ่ของหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเอาคะแนนรวมของอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญของอะไรล่ะของfreedom นะครับ freedom in the world นะครับเสียดายว่าเวลาเราดูเนี่ยอันนี้มันเรียงประเทศมันไม่ได้จะเรียงลำดับนะครับแต่ให้เห็น3ปีย้อนหลังเนี่ยเล่มล่าสุดเพิ่งออกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมาดูระดับนะครับฟันธงอย่างน่าสนใจที่สุดก็คือว่าในประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามี11ประเทศแต่อยู่ในอาเซียน10ใช่ไหมครับใช่ไหมท่องมา มีประเทศเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียครับที่เป็นประเทศที่มีสถานะเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบฟรีนะครับคือสถานะประชาธิปไตยมันจะมีฟรีแล้วก็กึ่งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับคุณดูเลยฮะผมจะไล่ประเทศให้ดูก่อนปีล่าสุดนะครับมาดูคะแนนฮะสูงสุดที่ฟรีคือติมอร์เลสเต้ครับทฤษฎีใหม่คือประเทศที่เข้าร่วมใหม่สุดเป็นประชาธิปไตยประเทศเกิดใหม่อย่าลืมว่าติมอร์เลสเต้มันต่อสู้โดยไม่ได้ชนะโดยใช้กองทัพนะนึกออกไหมถ้าเทียบกับหลายประเทศนะฮะติมอร์เลสเต้นะครับติมอร์เลสเต้ได้72มาดูนะครับอันดับต่อไปที่ยังกึ่งฟรีนี่หมายความว่าแม้รูปแบบจะฟรีแต่การใช้อำนาจไม่ฟรีนะครับทั้งที่เราก็ยังยอมรับว่าเขาพอเป็นประชาธิปไตยคืออินโดนีเซียครับได้59นะครับเพราะง่ายคุณต้องถึง70คุณถึงจะฟรีเดี๋ยวมาดูดีเทลนะครับประเทศที่3อันดับ3ในเซาท์อีสต์เอเชียคือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นะครับได้56จาก100ก็ไม่ฟรีนะครับมาดูปีก่อนหน้านั้นได้59ปีก่อนนั้นได้61เห็นไหมครับแปลว่าถดถอยอินโดนีเซียเหมือนกันครับ59ปีที่แล้ว61ก
ก่อนหน้านั้น62ก็คือถดถอยแม้ว่าประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันก็มาจากการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ในความหมายว่า free and fair คือประธานาธิบดีเขาคงไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามาหรือไม่จำเป็นต้องมาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มันจิ้มสว.เองเหมือนบางประเทศอ่ะนะครับมาดูลำดับต่อไปครับหล่นจากตรงนี้ไปสุดเนี่ยโอ้โหก็ยังมีสปิริตประชาธิปไตยนะพวกนี้คือชนะโดยไม่เป็นที่กังขาคือใครคือมาเลเซีย51แต่มาเลเซียนี่ก็โอ้โหคนดูถอยจาก52มาสู่51เห็นไหมครับถอยหมดนะครับมีอีติมอร์นะฮะดีขึ้นเรื่อยๆน่าอิจฉาแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรของอาเซียนใช่ไหมครับเป็นหรือยังต้องถามเด็กไออาร์ผมไม่มีความรู้ละเอียดขนาดนั้นเป็นยังตอนนี้ยังค่ะเห็นไหมเพราะนี่ไงเพื่อนไม่ครบเห็นไหมมันเป็นประเทศเดียวที่เป็นประชาธิปไตยแล้วดันไม่เป็นสมาชิกด้วยนะครับเอางี้ตลกนะฮะดูต่อฮะคะแนนต่ำครึ่งร้อยเนี่ยคะแนนเต็มร้อยสิงคโปร์ได้48นะครับนะดูสิครับถอยไปจาก50-51ถดถอยกันไปหมดจากสิงคโปร์ก็มาประเทศเราฮะ30ยังแจ๋วนะครับประเทศไทย30หล่นเลยครับพอเข้า30ปุ๊บนี่ก็คือยินดีด้วยนะครับคุณได้สถานะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับ not free 30นะครับเท่ากับ2ปีที่แล้วฮะนี่นะฮะคุณพี่คือสถานะเราเนี่ยตกลงประยุทธ์จะมาจากรัฐประหารหรือจะเลือกตั้งเข้ามาได้สถานะเท่ากันนี่คุณอธิบายยังไงครับยากนะฮะต่อไปฮะโอ้โหประเทศเรานี่ใกล้เคียงเลยฮะใกล้เคียงกับบรูไนนะฮะบรูไนได้28คือบรูไนนี่ไม่มีสถาบันอะไรเลยฮะของเราสามีเยอะแยะในรัฐธรรมนูญนะต่างกัน2คะแนนไม่เอาไม่อายนะครับต่อไปครับพม่าฮะ28เท่ากันนะฮะแต่นี่เขาวัดพม่าก่อนรัฐประหารนะครับปีหน้านี่พม่าก็คงแบบลงไปอีกขี้เหร่ได้โลกอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับหลังจากพม่าครับก็ไปที่กัมพูชาครับ24เห็นไหมฮะคุณจะเห็นไหมครับประเทศพวกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังเป็นประเทศที่อยู่ในภาษาเรียกฟาสายคืออยู่ในนั่งร้านอยู่ในหน้าร้านที่ดูเป็นประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะแต่โดยคะแนนเนี่ยไม่นับนะครับจากกัมพูชาก็คือเวียดนามนะครับจากกัมพูชาคือเวียดนามนะครับเวียดนามโหแน่นอนนะเวียดนามไม่เป็นประชาธิปไตยแน่ๆอยู่แล้วเวียดนามเสร็จลงมาลาวได้อันดับต่ำสุดนะครับทีนี้ผมมาดูดีเทลนิดนึงนะครับมาดูดีเทลนิดนึงคืออย่างนี้ฮะคะแนนเนี่ยเขาให้2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ย40คะแนนส่วนหลัง60คะแนนนะครับเนี่ยคือผมอยากจะสอนคุณโดยคือคนส่วนใหญ่สอนเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจะหมกมุ่นกับการสอนโดยการอ้างว่าประวัติศาสตร์เป็นแม่ของทุกเรื่องเข้าใจปะสอนมาก็จะมีแต่อธิบายทางประวัติศาสตร์เรื่องมันเกิดวันนี้แน่นอนประวัติศาสตร์มันมีผลแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือออปเปอเรชั่นของอำนาจวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมาจากเงื่อนไขประวัติศาสตร์อย่างเดียวมันมีเงื่อนไขจากเศรษฐกิจภายในประเทศมันมีเงื่อนไขเยอะนั้นเวลาที่เราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์เป็นเพียงหนึ่ง approach ในการศึกษาเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ว่าบอกว่าฉันเป็นนักรัฐศาสตร์อ่านแต่ตำราประวัติศาสตร์อย่างเดียวมันเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆส่วนที่เราต้องวิเคราะห์นะครับทีนี้คุณมาดูนะฮะในทางการเมืองเปรียบเทียบเขาเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับอย่างองค์กรนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลเขาเก็บดีเทลเยอะมากนะฮะอย่างน้อยมันมี2ส่วนใช่ไหมครับก็คือดูเรื่องสิทธิทางการเมืองกับดูเรื่องสิทธิเสรีภาพของพลเมืองสิทธิทางการเมืองส่วนใหญ่ดูในเชิงสถาบันว่าเอ้ยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่ามีการใช้อำนาจยังไงกับ civil liberty ก็ไปดูว่าประชาชนถูกจำกัดเสรีภาพอะไรอธิบายง่ายๆอย่างนี้ไอ้ส่วนแรกคือดูโครงสร้างทางการเมืองเนี่ย 40% นะส่วนที่2คือดู civil liberty ก็คือเฮ้ยสิทธิเสรีภาพประชาชนถูกจำกัดแค่ไหนเนี่ย 60% เห
เห็นไหมฮะแปลว่าเขาให้ความสำคัญกับเอลเมนต์ของความเป็นเสรีนิยมอ่ะก็คือการที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะถูกจำกัดเสรีภาพในประเทศเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนขณะที่ในส่วน political right นี่ก็คือว่ารัฐธรรมนูญหรือโครงสร้างกฎหมายให้สิทธิพวกคุณทำอะไรได้บ้างแต่ส่วนหลังนี่คือไปวัดปฏิบัติการจริงนะครับอย่างส่วนแรกเนี่ยนะครับ40คะแนนเนี่ยคุณดูดิฮะคุณดูว่าต่ำต้อยกันขนาดไหนนะฮะคุณดู40คะแนนนะคุณดูประเทศที่เขาพยายามที่มอร์เลสเต้มันล่อไป33กับ39เนี่ยขณะที่ดูประเทศที่มันต่ำสุดอย่าง13เนี่ย political right มันได้2เพราะมันแทบจะไม่มีการเลือกตั้งอะไรอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรอ่ะนะครับเสรีภาพอื่นก็โดนจำกัดหมดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็คือจะเห็นชัดเลยว่าไม่ฟรีเลยใช่มั้ยคะใช่ไงคุณก็จะเห็นตรงนี้มากขึ้นหรืออย่างเนี้ยนะฮะประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับบางอันได้ศูนย์นะนะครับสกอร์ของประเทศไทยในดีเทลอย่างเงี้ยนะผมยกตัวอย่างสกอร์ให้คุณดูนะครับเขาแบ่งย่อยสกอร์อะไรบ้างนะครับนิดเดียวนะครับก็จะจบแล้วนะครับเช่นนะครับคำถามที่สำคัญเช่นในเรื่องที่หนึ่งเขาดูกระบวนการเลือกตั้งนะครับหนึ่งถามว่าไม่ชัดเลยหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่หัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลนะไม่ใช่ประมุขของประเทศนะหัวหน้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงป่ะหรือแบบมาจากการเนี่ยจิ้มสวขึ้นมาเองเสร็จตั้งพรรคการเมืองเองคุณดูคะแนนประเทศไทยเลยฮะคุณดูประธานประเทศไทยเลยได้เท่าไหร่5คะแนนเนี่ยจาก40อ่ะนะฮะถามต่ออย่างเงี้ยอ่ะสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วล่ะคุณเชื่อประเทศไทยได้เท่าไหร่อ่ะกฎหมายการเลือกตั้งแฟร์ไหมได้เท่าไหร่อ่ะนะครับก็จะได้250นะคะเฮ้ยอย่างนั้นไม่ใช่สมมติถามต่ออย่างเงี้ยว่าความหลากหลายทางการเมืองมีไหมประชาชนมีส่วนร่วมไหมฝ่ายค้านสามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้ไหมฝ่ายค้านโดนรังแกไหมนะครับแม้กระทั่งบางส่วนอย่างสิทธิเสรีภาพเขาตัวชี้วัดสำคัญเช่น LGBT อย่างเงี้ยได้รับการยอมรับไหมในประเทศเหล่านั้นเนี่ยคะแนนมันขึ้นนะฮะส่วนนี้นะครับมีอีกหลายส่วนนะครับเช่นจัดการคอร์รัปชันได้ไหมรัฐบาลโปร่งใสไหมนะครับอันนี้คือฝั่ง political right อ่ะนิดเดียวสุดท้าย civil liberty เช่นอะไรบ้าง1สื่อเป็นอิสระไหมคนไปไล่ปิดสื่อแบบปีที่ผ่านมา4ฉบับไอ้4ช่องเนี่ยรวมช่อง6เนี่ยโดนไหมนะครับ2คือศาสนาเนี่ยมีเสรีภาพในการนับถือไหม3คือเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมีไหมถูกบังคับเรียนบางวิชาที่เราไม่อยากเรียนไหมนะครับ4นะครับคุณถูกรัฐบาลเนี่ยสอดส่องมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมตัวกันได้ไหมนะครับรวมตัวเป็นสหภาพได้ไหมนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งและสุดท้ายมันมาอยู่ฝั่ง Civil Liberty นะศาลเป็นอิสระจากโครงสร้างอำนาจหรือเปล่านะครับคุณดูแต่ละข้อเวลาเขาวัดเนี่ยแล้วคุณดูคะแนนที่ออกมานะครับดูคะแนนที่ออกมารวมกระทั่งเรื่องการกดขี่คูลี่นะฮะคูลี่แรงงานต่างด้าวมี human trafficking ดังนั้นเวลาที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไอ้สิ่งที่รัฐบาลไทยมันเที่ยวไปสัญญากับเขาอะแล้วเวลาคะแนนมันออกไม่ดีเพราะแต่ละเรื่องมันทำห่วยๆเนี่ยมันแอดอัพเป็นคะแนนพวกเนี้ยและนี่ไม่ใช่เรื่องแบบอเมริกันเฮเจโมนีนะฮะเพราะว่าอเมริกาแม่งก็โดนเลทเทสเหมือนกันแล้วเวลาแต่ละประเทศที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขามีตัวเลขอย่างเงี้ยเวลาเขามาเขาตอบพูดถึงหุ้นก็ได้ไหมนะครับหรือเขาผ่านรัฐสภาประเทศเขาไหมนะครับดังนั้นเวลาคุณดูเซาท์อีสเอเชียนะฮะเซาท์อีสเอเชียแอสเซอร์เรจิเอนเนี่ยมีติมอร์เลสเต้ซึ่งเป็นประเทศเล็กประเทศเดียวที่ผ่านที่เหลือเป็นกึ่งนี่ก็แน่นอนก็แปลว่ากึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการถูกไหมฮะแล้วมันก็เป็นปัญหาฝั่งเผด็จการต่างหากที่ทำให้ประชาธิปไตยมันไม่เฟื่องฟูส่วนหลายประเทศในนี้นะครับ not free ทั้งสิ้นนะครับผมยังไม่ได้นับว่าตกลง not free เนี่ยเข้าใจว่า not free เยอะกว่า free เยอะกว่า partial free Brunei not free นะฮะ Cambodia not free Lao not free นะครับเมียนมา not free นะครับประเทศไทย not free เวียดนาม not free เยอะสุดฮะเห็นมั้ยฮะแล้วพวกนี้รักกันดีฮะรักกันดีจับมือกันทุกปีฮะ
ช่ไหมฮะมีตีมอร์เลสเต้ที่ยังไม่ได้เข้ามาจับมือกับเขาฮะถ้าจับมืออาจจะเจอโรคติดต่อก็ได้นะครับแล้วผมจบแค่นี้แล้วกันเป็นเครือข่ายเลยนะคะอยู่กันอย่างเงี้ยนะมีอะไรเรียกว่าศีลเสมอกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามีอะไรถามต่อดีเทลในแต่ละประเทศก็จะหยิบมานำเสนอแล้วกันนะครับสวัสดีครับถ้าสำหรับดีเทลในแต่ละประเทศเราเก็บไว้คุยกันในห้องซูมดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเวลามาสักพักนึงแล้วก็ที่อาจารย์พูดไปหลายๆประเด็นคือน่าสนใจมากเห็นได้ชัดเลยว่าเผด็จการวิทยาไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆหรือเรื่องง่ายๆติงเผด็จการวิทยาก็ซับซ้อนแล้วก็มีเรื่องให้ศึกษาอีกเยอะมากๆเลยเนาะใช่นอกจากความเป็นเผด็จการนะเรายังต้องแยกว่าเป็นความเป็นเผด็จการเฉยๆหรือว่าอยู่ในระบอบที่ถูกซ่อนตัวไว้ต่างๆด้วยหรือว่ามีหลายประเภททั้งtotalitarianใช่ไหมคะแล้วก็authoritarianก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์พิษนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนกับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณผู้เสวนาผู้ร่วมเสวนาทางไลฟ์ทุกคนนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะก็ขอเชิญได้ทางลิงก์ที่เราจะได้ส่งไปให้เป็นลิงก์ Zoom นะคะสำหรับเซสชั่นต่อไปแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้แล้วก็ชื่นชอบโครงการของเรานะคะภายในวันเสาร์หน้าวันที่10นะคะก็จะมีเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะจัดนะคะในหัวข้ออนาคตการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะกับอาจารย์ใจอึ้งภากรนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจมาเสวนาร่วมกับอาจารย์ใจแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ที่เราได้ใส่ไว้ในคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันในห้องซูมต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ